สวัสดีค่ะ SP Family พรพรมาทำอาหารง่ายๆกันค่ะผัดกะเพราไก่ทอดไข่ดาววันนี้มีไข่ต้มด้วยค่ะก็มาทำแบบง่ายๆแบบของ SP Family พรพรค่ะก็จะมีไก่ทอดมีใบกะเพรามีพริกกับกระเทียมค่ะเครื่องปรุงก็ตามนี้นะคะก็พริกจินดาหั่นเล็กน้อยมาลงมือทำมันค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเรามาทอดไก่กันก่อนค่ะน้ำมันร้อนแล้วก็เอาไก่ที่เราหมักไว้นะคะก็คลุกแป้งเล็กน้อยค่ะเอาลงไปแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยให้เขาแยกออกจากกันนะคะนี่ก็ทอดไปเรื่อยๆก็สุกประมาณนี้นะคะก็พักจะเด็ดน้ำมันไว้ค่ะเอากระทะตั้งมีน้ำมันเหลือไว้เล็กน้อยนะคะเอาพริกกับกระเทียมลงไปค่ะแล้วก็ผัดให้พริกกับกระเทียมสุกพอเขาสุกกลิ่นก็จะหอมฟุ้งออกมาค่ะอันนี้ก็จะเย็นๆนิดนึงแล้วพอสุกก็คิดว่าได้ที่แล้วก็เอาเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะจะใส่ทีละอย่างก็ได้นะคะแต่รวมแบบนี้ก็สะดวกดีค่ะลงไปแล้วก็ผัดผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะนี่เพิ่มความหอมขึ้นมาอีกค่ะนี่แล้วก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยเพื่อให้เครื่องปรุงละลายแล้วก็เพิ่มปริมาณของน้ำซอสด้วยค่ะนี่ให้เขาเดือดสุกแล้วเราก็ชิมรสชาติดูค่ะเพื่อความแน่ใจอร่อยแล้วก็เอาไก่ทอดลงไปเลยค่ะคลุกกับซอสแล้วก็พริกจินดาที่หั่นแฉลบไว้นี่น้ำซอสกับไก่เข้ากันได้ที่แล้วก็ใบกะเพราลงไปเลยค่ะทำง่ายๆเลยค่ะในแบบของพรพรนะคะปรุงเองอร่อยเองค่ะนี่น่ากินไหมคะเสร็จเรียบร้อยเรามาทอดไข่ดาวค่ะวัยรุ่นสั่งไข่ดาว2ฟองแล้วก็ทอดไปทีเดียวเลยค่ะไข่ดาวก็ทำแบบง่ายๆนี่ค่ะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วก็นำมาฝากกันประมาณนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ